ัดดาวเสียโป้แค่ปลายภูเขาน้ำแข็งอย่าตัดจบแล้วปล่อยหลงจู้สมชายลอยนวลศาลฟันยิ่งยงคุก1ปีปรับ 25,000 โฆษณาทางเช่าเกินจริงกะละแมมีหนาวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวมาฝากกันเช่นเคยครับจากปฏิบัติการชัดดาวกาแล็กซี่ของหนุมานกองปราบซึ่งมองกันว่าจะมีความหมายถึงการชัดดาวชีวิตของเสียโป้อภิรักษ์ชัดอานนท์ด้วยหรือไม่ก่อนอื่นต้องไปทำความรู้จักกับเสียโป้ก่อนครับเด็กหนุ่มคนนี้เป็นใครก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในโลกโซเชียลมีผู้ติดตามทาง Facebook มากกว่า 1.6 ล้านคนจากลีลาการสร้างกระแสและโหนกระแสที่สังคมกำลังให้ความสนใจอยู่เขามักจะพาตัวเองไปเกี่ยวข้องพร้อมกับการแสดงตัวเป็นนักเลงสร้างภาพใจถึงพึ่งได้ชอบแจกเงินระหว่างไลฟ์สดและบริจาคเงินเพื่อการกุศลจนมีภาพของความเป็นนักบุญคนบาปกลายเป็นเน็ตไอดอลของเด็กและผู้ยากไร้ดราม่าที่ทำให้โป้มีชื่อเสียงแรกนั้นก็คือปรากฏในแชทของคดีอีเปรี้ยวหั่นศพในฐานะบุคคลที่เคยพูดคุยมีความสนิทสนมกับอีเปรี้ยวตามมาด้วยดราม่าในคราบนักเลงนักบูช่วยเหลือคนไลฟ์สดประกาศท้าชกคนนั้นคนนี้แล้วก็มีดราม่ากับการวิภากรภรรยาของเสกโลโซว่าเรื่องของความขัดแย้งเงินทองทองหรือแม้แต่ดราม่ากวนโอ้ยบริจาค1บาทให้กับคณะของช่อภริกาวานิชกวนธนาธรจุงรุ่งเรืองกิจจนถูกกลุ่ม3นิ้วจัดเข้ารวมกับพวกสลิ่มและก็มาโด่งดังอีกครั้งในบทบาทของเสื้อเหลืองรวมถึงดราม่า กับพระเอกรุ่นใหญ่บินบรรลือฤทธิ์กรณีเสื้อชมพูกับเงินบริจาคค่าเสื้อเรียกว่าเสียโป้สร้างกระแสได้ทุกเรื่องหาซีนเก่งแต่คนก็อดสงสัยในความร่ำรวยและที่มาของคำว่าเสียนำหน้าของเขาไม่ได้ครับซึ่งต่อมาเสียโป้ก็ได้ไลฟ์สดแจกแจงว่าเงินที่มีมานั้นแล้วก็เอามาชอบบริจาคหรือทำเรื่องราวต่างๆนั้นเพราะว่ามีธุรกิจพนันออนไลน์ในต่างประเทศและธุรกิจอาหารเสริมว่ากันว่าเสียโป้มักจะออกคลิปชักชวนคนเล่นการพนันออนไลน์พร้อมๆกับมีการพนันออนไลน์โชว์ด้วยโดยโปรโมทเครือข่ายบ่อนพนันกาแล็กซี่ซึ่งเป็นที่มาของชื่อปฏิบัติการของชุดหนุมานกองปราบที่ว่าชัดดาวกาแล็กซี่จริงๆแล้วเสียโป้ไม่ใช่เพิ่งถูกจับในเรื่องของพนันออนไลน์นะครับก่อนหน้านี้เคยถูกชุดเฉพาะกิจของตำรวจจับกุมในข้อหาจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และมีความผิดตามพรบฟอกเงินเป็นคดีความอยู่ที่สน.บางเขนมาแล้วแต่ทว่าความโด่งดังในชื่อเสียงพนันออนไลน์กลับกลายเป็นคุณกับตัวเขาไปแบบที่สังคมงงงวยกันเลยทีเดียวคงจำกันได้ครับช่วงที่พีคที่สุดก็คือเมื่อเสียโป้ถูกเชิญให้เป็นที่ปรึกษาธุรกิจพนันออนไลน์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและเข้าให้ข้อมูลกับกรรมาธิการสภาจนไปที่ฮือฮากันไปจากปฏิบัติการรวบเสียโป้คาบ้านครั้งนี้ครับบิ๊กปั๊ดพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.บอกว่าตามสืบมากว่า4เดือนแนวทางสืบสวนพบว่ากลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ของนายเสียโป้กาแล็กซี่จัดว่าอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศแล้วก็หลังจากนี้ครับจะตรวจสอบกวาดล้างให้หมดทุกเครือข่ายไม่ใช่เพียงแค่เครือข่ายของเสียโป้เท่านั้นแน่นอนว่ายุทธการชัดดาวกาแล็กซี่ของบิ๊กปั๊ดนอกจากจะตีปี๊บผลงานกวาดล้างพนันพบเงินหมุนเวียนเป็นพันล้านแต่ก็ไม่ได้พูดถึงเชื่อมโยงไปผู้ที่อยู่เบื้องหลังครับซึ่งข้อมูลวงในก็เชื่อว่าลำพังเสียโป้อานนท์นักเลงตัวลายตัวแค่นี้คงไม่เท่าไหร่น่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนและในวงการนักเลงวงการพนันนั้นเชื่อกันว่านายทุนผู้จัดตั้งบ่อนพนันเครือกาแล็กซี่ออนไลน์ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือเสี่ยสมชายระยองหรือหลงจู้สมชายเจ้าพ่อภาคตะวันออกที่มีเส้นสายเป็นผู้มีอำนาจทั้งในวงการสีกากีและทำเนียบรัฐบาลนั่นเองอย่าลืมว่าบ่อนของสมหลงจู้สมชายนั้นที่ระยองก็คือต้นต่อของซูเปอร์สเปรดเดอร์โควิดลอกใหม่ที่หนีเงื้อมือกฎหมายไปอย่างลอยนวล
โดยที่ผบ.ตร.ก็ได้แต่แก้ปัญหาแบบรูปหน้าปัดจมูกย้ายในตำรวจและเลือกที่จะไม่พูดถึงการติดตามหลงจู้มาลงโทษทั้งที่ประชาชนเศรษฐกิจของประเทศได้รับความเดือดร้อนกันแสนสาหัสว่ากันว่าหลงจู้สมชายวางบทบาทเสียโป้ให้ทำหน้าที่เป็นผู้โปรโมตชักชวนคนเล่นก่อนการพนันออนไลน์โดยหลงจู้จะเป็นนายทุนสนับสนุนการเงินเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งการบริจาคเพื่อสร้างภาพลักษณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นการบุกจับเสียโป้อานนท์ในครั้งนี้หากจะบอกว่าเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งก็คงจะไม่ผิดนักที่ลึกลงไปใต้ฐานยังมีหลงจู้และกระบวนการหากินกับสวยบ่อนที่เชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจคอยให้ความช่วยเหลือที่ยังลอยนวลใช้ชีวิตแบบชิวๆสังสรรค์นัดตีกอล์ฟเย้ยหยันน้ำยาผบ.ตร.และรัฐบาลเมื่อคลื่นลมสงบเสียโป้ถูกตัดตอนหลงจู้สมชายก็คงจะกลับมาทำธุรกิจต่อขับเคลื่อนอาณาจักรบ่อนการพนันของเขาแบบสบายๆต่อไปใช่หรือไม่งานนี้ต้องถามใจของบิ๊กปั๊ดพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ดูเอาเองครับบรรดาดารานักร้องเซเลบคนดังที่รีวิวโฆษณาสินค้าอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงทั้งออกทางทีวีและก็สื่อโซเชียลคงจะต้องหนาวๆร้อนๆกันบ้างละครับเมื่อศาลลงโทษหนักให้เห็นเป็นตัวอย่างกรณีของนายประยงยอดบัวงามหรือยิ่งยงยอดบัวงามนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่โฆษณาขายอาหารเสริมถังเช่าผสมวิตามิน B และเสริมอาหารสกัดถังเช่าผสม UC2 หากินกับผู้สูงอายุบอกว่าถ้ามีปัญหาปวดกระดูกปวดเข่าจะลุกจะนั่งก็ปวดหลังจากกินอาหารเสริมตัวนี้แล้ว3เดือนเดี๋ยวนี้อาการปวดไม่มีเลยจึงอยากจะบอกต่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าซึ่งเป็นการโฆษณาเพื่อที่จะบอกว่าอาหารเสริมดังกล่าวทำหน้าที่เหมือนยารักษาอาการปวดข้อปวดกระดูกโดยไม่ผ่านการตรวจพิจารณาและไม่ได้รับอนุญาตจากอย.เมื่อมีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ทางอย.จึงไปแจ้งความกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ดำเนินการตามกฎหมายล่าสุดครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์งานอัยการสำนักงานคดีศาลแขวงนนทบุรีเป็นโจทยื่นฟ้องยิ่งยงยอดบัวงามในความผิดฐานร่วมกันโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรและร่วมกันโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้ลงโทษตามพรบอาหารพุทธศักราช2522มาตรา4 40 41 70 71ประมวลกฎหมายอาญา83และ91คดีนี้ยิ่งยงรับสารภาพศาลจึงตัดสินได้ทันทีว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ฐานร่วมกันโฆษณาคุณประโยชน์อาหารเป็นเท็จจำคุก2กระทงกระทงละ1ปีและปรับ2กระทงกระทงละ 20,000 บาทเป็นจำคุก2ปีและปรับ 40,000 บาทฐานร่วมกันโฆษณาคุณประโยชน์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับ2กระทงกระทงละ 5,000 บาทรวมเป็นเงิน 10,000 บาทรวมจำคุกทั้งสิ้น2ปีและปรับ 50,000 บาทเมื่อจำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก1ปีและปรับ 25,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด1ปีเป็นอันว่ายิ่งยงรอดจากการเข้าไปนอนในคุกแบบบุดวิดโทษเพียงแค่ปรับเพราะสำนึกรับสารภาพศาลจึงเมตตาทีนี้เมื่อไปดูของคดีของกะละแมพัชรศรีเบญจมาศครับพิธีกรคนดังที่รีวิวอาหารเสริมของตัวเองอวดอ้างสรรพคุณทั้งในเรื่องความงามยกกระชับรักษาโควิดรักษาโรคมะเร็งและก็โรคซึมเศร้าขณะนี้คดีอยู่ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเรียบร้อยแล้วทั้งความผิดตามพรบอาหารช่อโกงประชาชนและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วครั้งที่1แต่กระแมยังโยกโยไม่ไปขณะเดียวกันก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลในเชิงตอบโต้เหมือนมิได้ยี่ระกับสิ่งที่ได้กระทำลงไปและก็บอกว่าขาดความรู้ความรอบคอบไปหน่อยไม่รู้ว่าการนำความรู้สึกของผู้บริโภคมารีวิวต่อนั้นไม่สามารถทำได้และยังจะบอกว่าจะไม่ท้อไม่หยุดจะพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นไปอีก
ก็ต้องติดตามครับว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่2กะละแม่จะไปรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่ถ้ายังไม่ไปข่าวนี้ก็จะเจอหมายจับหรือถ้าไปรับทราบแล้วรับสารภาพหรือปฏิเสธเพื่อต่อสู้คดีก็ว่ากันอีกทีทั้งนี้ข้อหาตามพรบอาหารนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนข้อหาช่อโกงประชาชนและผิดพรบคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต้องจับตาบทสุดท้ายของกระแมว่าศาลจะเมตตาเหมือนกรณียิ่งยงยอดบัวงามหรือไม่โปรดติดตามนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและหากคุณผู้ฟังผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวและก็ทุกคอมเมนต์ครับทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ